สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Business Watch จับกระแสธุรกิจประจำวันอังคารที่22มกราคม2556กับดิฉันศิรนุชโรจน์เสถียรและคุณภูนาถคุณผลินนะคะวันนี้ Business Watch ของเราได้รับเกียรติจากผู้บริหารของ TSEP หรือว่าองค์กรที่มีบทบาทมากนะคะในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยนั้นเป็นศูนย์กลางของ MICE หรือว่าการจัดการประชุมระดับนานาชาติและงานแสดงสินค้านั่นเองวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงภาพรวมของการขับเคลื่อนธุรกิจนี้และบทบาทความสำคัญของ MICE ต่อประเทศไทยค่ะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้ต้อนรับนะครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศนะครับของ TSEP นะครับคุณจิรุธอิสรางกุลณอยุธยานั่นเองอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะคุณจิรุธเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะครับถึงเรื่องของการส่งเสริมการจัดการประชุมแล้วก็การแสดงสินค้าในประเทศวันนี้เราคุยกันเรื่องของในประเทศกันบ้างว่าเป็นยังไงบ้างครับต้องเรียนว่าเรื่องของการจัดประชุมนะครับแล้วก็นิทรรศการเนี่ยสำหรับต่างประเทศเนี่ยเราโปรโมทกันเยอะมากนะครับแต่ว่าในประเทศเนี่ยมักจะมีความสำคัญสำหรับในช่วงที่บ้านเมืองหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นสึนามิถ้าจำได้ปี2004ครับครับตอนนั้นเนี่ยต่างประเทศไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่เพราะว่าเกิดเหตุการณ์ต่างๆหรือเหตุการณ์ในเรื่องของการเมืองต่างๆเนี่ยในประเทศเนี่ยคือพระเอกในช่วงนั้นนะครับครับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยทางเอกชนนะครับแล้วก็ในกลุ่มของราชการต่างๆได้ร่วมกันนะครับเรียกว่าประชุมร่วมกันว่าทำอย่างไรที่เราจะช่วยให้เรื่องของการจัดประชุมจัดนิทรรศการจัดอีเวนต์เนี่ยอยู่ได้อย่างต่อเนื่องก็คิดว่าการสนับสนุนในประเทศเป็นเรื่องสำคัญและจะต้องทำอย่างต่อเนื่องเมื่อ2ปีที่แล้วก็เลยเกิดฝ่ายในประเทศขึ้นมาในเรื่องของการส่งเสริมสิ่งต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาครับสำหรับในประเทศกลุ่มที่เราตั้งใจจะสื่อสารไปถึงเขานี่มีกลุ่มไหนบ้างยังไงบ้างถ้าพูดไปแล้วเนี่ยสำหรับ2ส่วนนะครับการจัดประชุมเนี่ยก็จะมีกลุ่มบริษัทที่เรียกว่าบริษัทคอร์ปอเรทบริษัทต่างๆนะครับที่เวลาเดินทางไปแล้วเหมือนจัดกิจกรรมส่งเสริมอย่างเช่นบริษัทขายตรงนะครับเวลาไปเนี่ยให้เป็นรางวัลคือให้ไปประชุมครึ่งวันแต่ท่องเที่ยวซะเยอะพอสมควรอย่างนี้นะครับอีกกลุ่มนึงก็กลุ่มราชการนะครับกลุ่มราชการเนี่ยอบต.อบจ.แล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยทราบไหมครับ 7,000 กว่าองค์กรนะครับทั่วประเทศไทยแล้วก็การที่จัดต่างประเทศเนี่ยท่านก็ไปดูงานก็ไปกันเยอะเหมือนกันทำอย่างไรให้ท่านเนี่ยจัดประชุมในประเทศไทยจัดงานในประเทศไทยและกลุ่มในประเทศเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเมืองใหญ่ๆเท่านั้นเมืองไปทั่วหมดเลยอย่างเช่นนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับก็เกิดการจัดประชุมจัดงานมากมายนะครับมีขนาดของบริษัทหรือองค์กรที่เรามองไปว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายไหมฮะอย่างเช่นต้องกี่คนขึ้นไปในการจัดการประชุมหรือการแสดงสินค้าต้องมีขนาดแค่ไหนถึงควรจะอยู่ในสโคปที่เราจะเข้าไปประสานงานด้วยคือต้องเรียนว่าเรารับนะครับสิ่งที่เราทำลักษณะของการทำการตลาดเนี่ยในช่วงแรกเราต้องทำลักษณะโฟกัสกรุ๊ปคือศึกษากลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับกลุ่มเป้าหมายเราเนี่ยมีตั้งแต่20คนขึ้นไปบริษัทอย่างบอร์ดประชุมอย่างเงี้ยบริษัทธนาคารใหญ่ๆประชุมที20คนแต่สามารถใช้กระจายรายได้ได้เยอะเพราะจัดในโรงแรมที่ใหญ่นะครับมีกิจกรรมต่างๆมีกิจกรรม CSR ช่วยเหลือสังคมสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ช่วยกระจายไปได้นะครับซึ่งเราก็มองว่าตั้งแต่กรุ๊ป20คน30คนเราซัพพอร์ตหมดจนไปถึงกรุ๊ปขนาดประชุมคุณหมอ 3,000 คนนะครับนี่ก็มีขึ้นไปที่ขอนแก่นครับหรือบริษัทอย่างเช่นในนิคมอุตสาหกรรมระดับที่เป็นพนักงานนะครับก็มีการจัดประชุม 4,000 5,000 คนเหมือนกันไปอย่างเพชรบุรีเช้าเย็นกลับกลุ่มนี้เนี่ยค้างคืนนึงเนี่ยกระจายรายได้ได้มหาศาลให้กับพื้นที่นะครับค่ะอย่างที่บอกว่าจริงๆการจัดประชุมหรือว่าการจัดไมค์เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในศูนย์กลางคือกรุงเทพมหานครกระจายไปตามจังหวัดต่างๆรวมไปถึงในส่วนของไมค์ซิตี้ด้วยอยากให้เล่าถึงตรงนี้นิดนึงค่ะคือคำว่าไมค์ซิตี้เนี่ยเกิดขึ้นมาคำว่าไมค์เนี่ยท่านก็คงเริ่มทราบแล้วเป็นเรื่องของการจัดประชุมนิทรรศการนะครับMICE City เป็นโครงการที่เกิดขึ้นมา3ปีเช่นกันนะครับเราต้องการให้เจ้าภาพของเมืองก็คืออย่างเช่นตอนนี้เรามี MICE City อยู่4แห่งนะครับคือแน่นอนกรุงเทพมหานครนะครับมีเชียงใหม่มีภูเก็ตนะครับแล้วก็มีพัทยาคือชลบุรีกลุ่มเหล่านี้เป็นเมืองหลักนะครับที่จัดงานทั้งในและต่างประเทศคราวนี้เมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่จัดเนี่ยท่านเหล่านี้อาจจะยังไม่รู้ถึงกลุ่มไมซ์เราใช้เวลาเนี่ยเซ็น MOU ทำความร่วมมือกับท่านเหล่านี้ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้นำส่วนหอการค้าต่างๆเนี่ยร่วมมือกันเนี่ยที่จะผลักดันเรื่องของการจัดอีเวนต์จัดประชุมสัมมนาเนี่ยอย่างเช่นนะครับไปที่พัทยาอย่างเงี้ยตอนนี้ท่านนายกร่วมมือกับเราเต็มที่แทนที่เราจะต้องประสานเป็นแบบทำหนังสือไปเนี่ยท่านเป็นเจ้าภาพเลยท่านตั้งป้ายรับกรุ๊ปนะครับท่านมาเป็นประธานพิธีในการเปิดนะครับเพราะนั้นท่านเหล่านี้มีความเป็นเจ้าภาพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะการจัดประชุมเราเริ่มดูว่า
ผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เหล่านี้เนี่ยมีอะไรที่สามารถทำเป็นในส่วนของ exhibition ได้ อย่างเช่นผลิตตอนนี้ก็มีโครงการที่จะทำร่วมกับ international exhibition ของ TSEP เนี่ยในการทำกับ Nomad คือทางด้านผลิตภัณฑ์ในส่วนของที่เป็นอยู่ที่เชียงใหม่นะครับทำเป็น exhibition ขึ้นไปดูในเรื่องของเซรามิกที่ลำปางนะครับตอนนี้เราก็เลยคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สร้างคุณค่าในเรื่องของการกระจายรายได้ในชั่วคราวแต่เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ในการจัดงานครับและสำหรับอีกหนึ่งงานใหญ่นั่นก็คือไม้สมิธอันนี้อยากให้พูดถึงตัวรายละเอียดของงานนี้สักนิดหนึ่งว่ามันเป็นงานอะไร